พื่อไทยชะฝ่ายค้านเลิกสร้างวาทกรรมหยุดจับผิดนายกรัฐมนตรีชี้ควรช่วยกันทำงานการเมืองวันที่14กันยายน2567 12:04 น.ดนุพรโฆษกเพื่อไทยชะฝ่ายค้านเลิกสร้างวาทกรรมจับผิดนายกรัฐมนตรีเย้ยก้าวไม่ข้ามทักษิณชี้เวลานี้ประชาชนเดือดร้อนควรช่วยกันทำงานเมื่อวันที่14กันยายน2567นายดนุพรปุณกันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าภาพรวมของการแถลงนโยบายตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีขอขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกฝ่ายโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอนโยบายเร่งด่วนระยะกลางและการวางรากฐานให้กับประเทศครบทุกด้านจึงถือเป็นการเริ่มต้นการทำหน้าที่ประมุขฝ่ายบริหารได้สมบูรณ์แล้วแต่มีข้อสังเกตที่จับตาคือฝ่ายค้านได้พยายามหยิบยกวาทกรรมที่ไม่สามารถก้าวข้ามนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เลยซึ่งเป็นที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมนายใหญ่นายทุนนายหน้าโดยผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนหรือวาทกรรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนในเรื่องอยากเห็นนายกรัฐมนตรีมีแสงสว่างในตัวเองซึ่งประชาชนย่อมรู้ดีว่าหมายถึงใครยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าการเมืองใหม่ที่อยากเป็นนั้นไม่มีอยู่จริงกลับทำให้การอภิปรายนโยบายคณะรัฐมนตรีบิดเบี้ยวจนคล้ายกับเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพี่น้องชาวเชียงรายเชียงใหม่ที่กำลังประสบอุทกภัยขณะนี้รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดไปล่วงหน้าแล้วประกอบกับนางสาวแพทองธารได้เสร็จสิ้นกระบวนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและสั่งการกำชับทุกฝ่ายช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเป็นเวลาที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อประชาชนมากกว่าการสาดวาทกรรมจับผิดการทำงานของนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่เกิดผลดีต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดนายดนุพรกล่าวบิ๊กก้องเตรียมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬารับหน้าที่เจ้าภาพ4เกมคาดอาจจัดถึง50ชนิดกีฬาวันที่14กันยายน2567 15:38 น.ความเคลื่อนไหวการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามบิ๊กก้องด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ถึงการหารือด้านกีฬาเบื้องต้นกับนายสรวงศ์เทียนทองที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่และจะเริ่มเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการวันแรกในวันที่16กันยายนนั้นโดยบิ๊กก้องเปิดเผยว่ามีการพูดคุยไปบ้างเรื่องด่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเตรียมซีเกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2568ทั้งการตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุมัติแผนงานงบประมาณเพื่อเตรียมการเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่จะเป็นเจ้าภาพเช่นกันนอกนั้นจะเป็นปัญหาต่างๆที่ค้างคาอยู่เช่นการตั้งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนใหม่การแก้ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้สมาคมกีฬาด็อกเตอร์ก้องสรรกดกล่าวต่อว่าหลังจากที่ประเทศไทยถูกยกเลิกจัดเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมทางนายสรวเรศก็มีแนวคิดที่จะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาด้วยการใช้กีฬาซีเกมซึ่งต้องทำทุกอย่างให้ชัดเจนเร็วที่สุด
ทั้ง50สมาคมกีฬาของไทยที่จะเข้าร่วมแข่งหรือนานาชาติก็ต้องให้เห็นว่าไทยพร้อมเดินหน้าจัดให้ดีที่สุดนอกจากนี้ผู้ว่าการกกท.ยังกล่าวต่อว่าจากการประชุมมนตรีซีเกมล่าสุดมีการเพิ่มจำนวนชนิดกีฬามาอีก 8-9 ชนิดกีฬาทำให้ตอนนี้มีจำนวนชนิดกีฬาทั้งหมด48ชนิดกีฬากับอีก2กีฬาสาธิตซึ่งถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยจัดซีเกมมาเลยเรื่องนี้ทางกกท.ไม่ได้ตัดสินใจเป็นเรื่องของมนตรีซีเกมเขาประชุมกันซึ่งเขามีหลักในการตัดสินใจเช่น 30-40ชนิดกีฬาเป็นกีฬาที่อยู่ในเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมส่วนนอกนั้นก็อาจจะบรรจุในกีฬาอื่นๆเช่นเวิลด์เกมโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังเป็นกีฬาสากลอยู่ไม่ได้มีกีฬาพื้นบ้านแปลกๆเข้ามาแค่ตัวเลขมันอาจจะดูน่าตกใจไปเล็กน้อยเท่านั้นด็อกเตอร์ก้องสรรกดกล่าวอย่างไรก็ตามด็อกเตอร์ก้องสรรกดกล่าวอีกว่าจำนวนชนิดกีฬาที่เสนอมาเป็นการเสนอจากมนตรีซีเกมสุดท้ายแล้วคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่มีรัฐบาลไทยเป็นหลักจะเป็นคนพิจารณาตัดสินอีกครั้งซึ่งก็อาจจะมีการตัดออกไปบ้างนอกจากนี้ถึงจำนวนกีฬาจะเยอะแต่สุดท้ายแล้วจำนวนอีเวนต์จะต้องไม่เกิน550อีเวนต์ซึ่งในที่ประชุมมนตรีซีเกมก็มีการตัดอีเวนต์ออกไปบ้างจนตอนนี้เหลืออยู่หลัก500ต้นๆเท่านั้นทั้งนี้48ชนิดกีฬาล่าสุดมีดังนี้1กีฬาทางน้ำว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำระบำใต้น้ำว่ายน้ำมาราธอน2กรีธา3ยิงธนู4แบดมินตัน5บาสเกตบอล6เรือพายแคนูขยักเรือยาวมังกร7จักรยานเสือภูเขาถนนลู่ BMX 8ขี่ม้า9ฟันดาบ10ฟุตบอลและฟุตซอล11กอล์ฟ12ยิมนาสติกศิลป์แอโรบิกลีลา13แฮนด์บอล14ฮอกกี้15ยูโด16รักบี้17เรือใบวินเซิร์ฟไคบอร์ด18ยิงปืน19เทเบิลเทนนิส20เทควันโด21เทนนิส22ไตรกีฬา23วอลเล่บอลในร่มชายหาด24มวยปล้ำ25สเก็ตน้ำแข็ง26ฮอกกี้น้ำแข็ง27ปัญจกีฬาสมัยใหม่28ยกน้ำหนัก29เบสบอลซอฟต์บอล30บิลเลียดสนุกเกอร์31มวยสากล32ฟลอร์บอล33อีสปอร์ต34มวยไทย35เน็ตบอล36ปัญจักรสีลัด37เปตอง38เซปักตะกร้อชินลง39สควอช40โบลิ่ง41เอ็กซ์ตรีมปีนหน้าผาสเก็ตบอร์ดวอเตอร์สกีเวกบอร์ด42คาราเต้43ยูยิทสู44คริกเก็ต45วูซู46เทคบอล47คิกบ็อกซิ่ง48หมากรุกไทยสากลโดยยังมีกีฬาที่รอการพิจารณาอีก2ชนิดคือกาบัดดี้และวูดบอลส่วนกีฬาสาธิตได้แก่จานร่อนและชักกะเยอะวันอยู่บำรุงอวดภาพเข้าพบบิ๊กป้อมเผยลุงอารมณ์ดีไร้กังวลปมคลิปเสียงหลุดการเมืองวันที่14กันยายน2567 13นาฬิกา43นาทีวันอยู่บำรุงอวดภาพเข้าพบบิ๊กป้อมคุยนโยบายกทม.เผยลุงอารมณ์ดีไร้กังวลเรื่องคลิปเสียงหลุดกำชับทุกคนเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกมิติวันที่14กันยายน2567นายวันอยู่บำรุงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมแนบรูปภาพที่ถ่ายรูปร่วมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยนายวันระบุข้อความว่าวันนี้ผมพร้อมด้วยนายสามารถ
จนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคนายพยงพรหมเพชรอดีตส.ส.สงขลาร้อยตำรวจตรีมณฑลโพคายอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครได้เข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในการวางแผนการหารือการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสงขลาทั้งนี้พลเอกประวิตรอารมณ์ดีมีความสุขไม่มีความกังวลในเรื่องคลิปหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่อย่างใดทั้งนี้ยังกำชับให้ทุกคนเร่งช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกมิติงานนี้ป่าแตกแน่เด็ดพี่ร้องปอชอเอาผิดบิ๊กป้อมปมคลิปเสียงจ่อยื่นกกต.ปปง.ด้วยเอาแล้วร้องกกต.ถอดถอนบิ๊กป้อมยุบพปชร.ปมคลิปเสียงหลุดแทรกแซงขรก.เปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเด็กเป็นเดือน